กล่องความรู้สู่โอกาส Food Stylist Step by Step คิดครบก่อนเริ่มต้นอยากเป็น Food Stylist อย่ารีรอโอกาสเป็นของคนที่เริ่มลงมือทำดูให้จบคิดให้ครบ5ข้อนี้แล้วลุยเลยเริ่มต้นที่1นำเสนอตัวเองให้น่าสนใจใช้สื่อออนไลน์เป็นเหมือนที่จัดแสดงผลงานและนี่คือเทคนิคที่ช่วยให้มีชื่อติดอันดับในโซเชียลมีเดียเลือกใช้ภาพ cover page และภาพโปรไฟล์ที่แสดงตัวตนและบ่งบอกถึงงาน Food Stylist อย่างชัดเจนลงผลงานทุกวันทั้งภาพถ่ายและวิดีโอให้หลากหลายช่องทางสร้างเนื้อหาของตัวเองเช่นเบื้องหลังการทำงานเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Food Stylist รวมทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารเกาะติดเทรนด์เลือกลงภาพที่เข้ากระแสเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกร่วมมันพูดคุยและตอบคำถามกับลูกเพจและผู้ติดตามซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของเราได้เมื่อผลงานเข้าตาก็เตรียมตัวให้ดี 2. วางแผนการทำงานให้ดีคิดงานให้ตรงโจทย์ขายไอเดียให้ผ่านพร้อมนำเสนอภาพตัวอย่างให้ลูกค้ากับเราเห็นภาพตรงกันกำหนดเวลาในการทำงานว่าควรจะถ่ายอะไรก่อนหลังเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานและอยู่ในเวลาที่วางแผนไว้เมื่อไอเดียผ่านวางแผนงานเรียบร้อยก็ลุยเลย 3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มงานทำเช็คลิสต์เตรียมอุปกรณ์ให้ครบอุปกรณ์ใส่อาหารถ้วยชามช้อนส้อมให้เข้ากับอาหารตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ของตกแต่งทั้งของสดของแห้งของประกอบฉากฉากต่างๆเช่นไม้กระดาษผ้าหลากสีสันโดยควรเตรียมของไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ให้ฉุกละหุกหน้างานส่วนเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยคือที่คีบกรรไกรสำหรับตัดและตกแต่งอาหารกาวไม้จิ้มฟันช่วยยึดอาหารขวดสเปรย์ผู้กันไว้ลงน้ำมันคัตเติ้ลบัตรกระดาษทิชชู่ผ้าสำหรับทำความสะอาดสามารถหาซื้ออุปกรณ์ราคาไม่แพงได้ที่โกดังสินค้ามือสองร้านขายของ60บาทสวนจตุจักรหรือจะช็อปออนไลน์ก็มีของดีราคาถูกถ้าหากต้องการของตกแต่งที่หาซื้อไม่ได้ก็ต้องรู้จักดัดแปลงหรือสั่งทำขึ้นมาใหม่กับนักจัดหาจัดทำของตกแต่งประกอบการถ่ายทำอย่าลืมกล้องเก็บภาพเบื้องหลังและคอมพิวเตอร์สำหรับเช็คภาพเมื่อพร้อมแล้วก็ลงมือสร้างสรรค์งาน 4. สร้างเทคนิคเฉพาะตัวให้โดดเด่นจะเติบโตบนเส้นทางการเป็นฟู้ดสไตลิสต์จำเป็นต้องเล่าเรื่องดีการออกแบบตกแต่งมีเรื่องราวจะช่วยให้อาหารน่าสนใจมีตัวเอกวิเคราะห์และจัดองค์ประกอบของอาหารโดยดึงสิ่งที่เป็นตัวเอกขึ้นมาให้โดดเด่นพิถีพิถันในงานเข้าใจในธรรมชาติของอาหารตกแต่งวัตถุดิบเพื่อช่วยส่งเสริมอาหารให้มีสไตล์น่าจดจำและที่สำคัญคือต้องค้นหาสไตล์ของตัวเองให้พบและสร้างให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในงานของตัวเองที่ใครก็ยากจะเรียนแบบและหมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพราะเส้นทางของฟู้ดสไตลิสต์นั้นยังไปต่อได้อีกยาวไกล 5. ต่อยอดหาช่องทางสร้างรายได้ฟอร์มทีมรับงานครบวงจรตั้งแต่ออกแบบและตกแต่งอาหารถ่ายภาพนิ่งงานวิดีโองานออกแบบสื่อต่างๆเปิดคอร์สสอนตกแต่งอาหารเป็นที่ปรึกษาสร้างแบรนด์สินค้าบริโภคทำอาหารที่มีสไตล์โดดเด่นเป็นของตัวเองคิดให้ครบ5ข้อนี้ก็สามารถเติบโตในเส้นทางฟู้ดสไตลิสต์ได้ไม่ยาก 1. นำเสนอตัวเองให้น่าสนใจ 2. วางแผนการทำงานให้ดี 3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 4. สร้างเทคนิคเฉพาะตัวให้โดดเด่น 5. ต่อยอดหาช่องทางสร้างรายได้ติดตามเจาะลึกเส้นทางการเริ่มต้นของฟู้ดสไตลิสต์ที่กำลังไปได้สวยในคลิปต่อไปกล่องความรู้สู่โอกาส Food Stylist Case Study เรียนรู้แล้วลงมือ